ประสบความสำเร็จตามที่มีการเสนอมาเนี่ยอาจจะทำให้ปีต่อไปพี่น้องอาจจะมีความหวังอันนี้เป็นความหวังเป็นน้ำตาของคนนครเราจะทำยังไงก็พยายามจะทำกันแล้ววันนี้ที่คณะนี่ได้มาได้มาในวันนี้ก็อยากจะมาให้กำลังใจท่านผส.ประเสริฐเนี่ยกับท่านชาวลิศเนี่ยอยู่ภาคอีสานถ้าคนอีสานก็มาให้กำลังใจท่านนิคมก็อยู่จากภาคเหนือภาคใต้ภาคคนทั้งประเทศผมจะอยู่ภาคกลางและอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เหมือนว่าเป็นตัวแทนของประชาชนมาให้กำลังใจเมื่อคนที่น้องมีทุกข์เราก็มีทุกข์แล้วก็ท่านธีรชัยเนี่ยเป็นรองหัวหน้าพรรคแล้วเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลนะฮะแล้วเป็นคนสุราษฎร์เดี๋ยวท่านจะกล่าวต่อจากนี้นิดนึงนะเราพวกเราทุกคนก็มาให้กำลังใจคือมาที่นี่มาด้วยความห่วงใยแล้วก็ทราบว่าทุกคนต้องสูญเสียทรัพย์สินแล้วบางคนก็ต้องสูญเสียญาติพี่น้องนะแล้วทรัพย์สินที่เราหามาได้ก็ต้องเจอกับทุกข์กับภัยวันนี้ก็มาขอให้กำลังใจแล้วก็ขอให้พวกเรามีหวังคือเราถ้าสามารถจะช่วยอะไรกันได้โดยเฉพาะท่านอาลีกายนาราเนี่ยก็เป็นคนนครเลยนะอาจจะได้พูดอะไรเล็กน้อยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักครับผมธีรชัยพันธุมาศนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับวันนี้มากับพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยความเป็นห่วงนะครับกับพี่น้องที่ประสบภัยนั่นคือในขณะที่เกิดเหตุพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งเราไปด้วยเพื่อนพรรคทั้งหมดของพรรคนะครับตามที่พิธีกรได้ประกาศมาก่อนหน้านี้นะครับวันนี้เราได้เดินทางมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อมาเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องผู้ประสบภัยแล้วก็จุดแรกที่เราได้มาก็คือโรงเรียนวัดแสนนาเมืองแห่งนี้นะครับก็เทศบาลวัดแสนนาเมืองนะครับก็ได้เห็นความยากลำบากนะครับแล้วก็เห็นพี่น้องประชาชนนี่ทราบว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยระดับน้ำได้สูงขึ้นมากและหลายท่านก็ประสบภาวะน้ำท่วมนะครับบางท่านก็กลับบ้านไปได้แล้วแต่อย่างไรก็ตามยังดีพี่น้องอีกผมเข้าใจว่าไม่น้อยกว่า 5-60 ท่านนะฮะได้นอนอยู่ณที่นี้นะครับเพราะนั้นวันนี้พวกเรามาให้กำลังใจแล้วก็มารับฟังปัญหานะครับว่าในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะเอาไปพูดอะไรได้ในสภาบ้างนะครับในการที่ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เรายังมีถุงยังชีพนะครับให้พ่อให้กับพี่น้องทุกคนนะครับซึ่งกำลังเดินทางมาเพื่อเยียวยาให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับถือว่าเป็นการให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยมีมาหลายท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับในส่วนของผมก็ขออนุญาตกล่าวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเกินพอเกินเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องมีโครงการที่จะทำโครงการที่อนุมัติมาแล้วกับเกือบ10,000 ล้านแต่เรามาดูว่าที่ทำไปแล้วเนี่ยมันเสร็จหรือไม่เสร็จยังไงถ้าสมมติว่ามีข้ออะไรที่ต้องเร่งรัดที่จะทำผมเชื่อว่าฝ่ายค้านทุกท่านนะครับทุกพรรคที่รวมอย่างนี้เราคงจะเข้าไปเร่งรัดในสภาผู้แทนราษฎรใช้กลไกของสภาในการที่ผลักดันเพื่อจะแก้ปัญหาในเชิงระยะยาวนะครับแต่ยังไงก็ตามวันนี้เราเป็นห่วงนะครับฝ่ายค้านเราเป็นห่วงเราก็จึงมาด้วยกันเรามากันทุกพรรคมาช่วยกันและขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะครับก็ร่วมกันฟันฝ่าเราให้กำลังใจแต่ส่วนเราจะไปช่วยผลักดันในเชิงโครงสร้างในการที่จะไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกและส่วนในการเยียวยาหลังจากที่น้ำลดเราก็พยายามจะดูแลเพื่อจะให้ทุกท่านที่รับความเสียหายไม่เกิดในเวลาเราจะกระตุ้นในทางรัฐบาลในฐานะส.ส.ฝ่ายค้านมีหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมการกำกับดูแลการทำงานรัฐบาลเพื่อให้ดูแลหลังจากน้ำลดก่อนขณะเราไปดูตอนนี้นะครับแล้วก็ป้องกันไม่แล้วก็หลังจากน้ำลดสิ่งนี้เราจะพยายามจะทำนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชได้โปรดนะครับต่อสู้ยืนหยัดไว้ก่อนเราพยายามจะสู้ในทางระดับประเทศให้นะครับขอบคุณมากครับพรรคร่วมฝ่ายค้านจริงๆก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งที่มาและบางคนก็ไม่ได้มาเนี่ยก็เป็นห่วงกับการเกิดโรคภัยครั้งนี้ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่เร
ดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็พบเหมือนจะปีเว้นปีเลยปีที่แล้วก็ได้มาเยี่ยมพี่น้องครั้งหนึ่งก็คือพายุปลาบึกแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจังหวัดนครเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติในฐานะของท่านสสทุกคนเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้ผ่านงบประมาณประมาณ 9,580 ล้านหรือโครงการหมื่นล้านเนี่ยนะที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยเพื่อเมื่อมีความคิดว่าถ้าโครงการนี้สามารถที่จะป้องกันภัยพิบัติได้เราก็เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกประเด็นเรื่องภัยต้องระภัยครั้งนี้มาแล้วทุกคนก็ได้พูดกันคือสิ่งหนึ่งเรื่องแรกเนี่ยวันนี้เราสูญเสียชีวิตค่อนข้างเยอะถ้าขอให้กำลังใจคุณผู้ชมนะครับขอขอบคุณครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลายครั้งในประเทศไทยและก็โดยเฉพาะในภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชเสมอท่านแรกคือท่านสสชวลิตนะฮะซึ่งเป็นท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับท่านแรกนะครับครับหาทุกตุกติ๋มนะครับแล้วก็มีปัญหาติดขัดอะไรบ้างนะครับมาถึงพวกเราวันนี้ซึ่งวันนี ไอ้เล่นจะเจอครับเกินได้ทำได้ทำเต็มที่ครับเหมือนช่องสร้างวันไปก็แย่งข้าวกับโซ่โซ่ตะไคร่คันไคร่กับสมานเฉยเลยครับเกินกับมือนะครับโดยพี่น้องก็ยังไงประสบจากตาการมีเหลืองโดยเฉพาะอำเภอปานพงษ์นี้อำเภอถึงย้ายเนี่ยท่วมหมากับนี่กันจากนี้แล้วมาแต่นี้แล้วเดียวจะไปสร้างที่จุดไปตาสักเดี๋ยวไปเชื่อมสายเกียร์ไปปักนั่งเดี๋ยวพวกการเดียวพอตาสักเสร็จพวกมาข้าวถึงย้ายบางพุ่มจะมีอยู่เป็นพอประมาณส่งหมู่บ้านตรงนี้แต่เข้าไม่ได้หนังเรือคืออยู่ตำบลบางหลวงทีเนี่ย50ครอบครัวเรือนอีกทีก็ประมาณก็55ครัวเรือนเดี๋ยวพวกพุ่มเลยต้องไปเยี่ยมมีข้องติดไม้ติดมือนะครับที่จะสร้างหมายที่จะสวยงามถ้าหัวข้องเนี่ยเราติดไม้ติดมือมันไม่พอไม่แต่นี่กำลังใจโดยเฉพาะผมมีคนนาคอมันต้องทำให้มาก็เสือกนะครับผมจ้างนาคอมาทุกความเลยไปชกเอาถุงไปนี่พี่น้องในจังหวัดเกมาคนไทยด้วยกันช่วยกันทำเพื่อผมจะนั่นก็ให้กำลังใจผมว่าวันนี้คือถ้าว่างามถ้าคนไม่ตกงามมาคงไม่กว่านี้แหละมันเกิดจากคนตกคนถ้าเพิ่งหยิบตกงามแต่นี่ได้พื้นที่มันก็แห้งไปแข็งมัดแล้วการถ้าผัวคนไม่ตบมันจะเดี๋ยวมันจะแห้งมันตั้งแต่นั้นก็จะเยียวยาผมอยู่ในไฟแหลกสบายมีไฟขาดเลยคือขับเสียงเลยครับดันไม่ว่าโบกบ้านเดี๋ยวสร้างขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าต่างโซ่ว่าเมื่อไหร่นี้ลงเดี๋ยวจะทำเพื่อให้มันสักเร็วถ้าโบกบ้านนี้สักเร็วมันจะแก้ปัญหาของเราได้นะครับตรงนี้มีความเชื่อมั่นตรงนี้นะครับเพราะงั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวปล่อยวางไปทีนะครับขอจะงานมาเป็นกำลังใจให้นะพี่น้องทุกคนนะครับได้ไลฟ์โพสต์ให้บอกกันให้คุยกันนะครับต้องตรวจเส้นกันได้ก็ในนี้นะครับหัวกันหน้านี่ก็หัวกันนะครับที่รองนายกหน้าก็หัวกันใจพวกมาคุยกันนายกเดี๋ยวนี้มันกันเด้อไปพลาดตามานะเขาก็เป็นพวกพี่น้องนะครับก็คุณมาร์ทให้พี่น้องต้องตื่นนิดเดียวกับคงจะบ้านควันนะพวกเราเป็นเหมือนทับทิศมีปัญหาได้เดียวที่น้ำทิศช่วยจีบคนเรากันบาปบ่อยจะต่างมาโปรดเดี๋ยวนี้ใกล้จะมาแล้วเดี๋ยวนำกันให้ครับขอบคุณมากครับ